สวัสดีครับผมไปภูรินทร์อัครวิวัฒนานะครับในวันนี้นะครับทางนิลิงค์ไม่ได้ถ่ายนะครับจะนำเสนอตัวกล้อง IP Camera รุ่นใหม่ล่าสุดของทางนิลิงค์นะครับผมที่มีขนาดกระทัดรัดดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมแต่แฝงไปด้วยฟีเจอร์เด่นๆมากมายหลากหลายเลยนะครับผมเป็นตัวรุ่น DCS8000LH นะครับ Mini HD Wi-Fi Camera นะครับผมตัวกล้องตัวนี้นั้นนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันมีขนาดกระทัดรัดดีไซน์ที่สวยงามนะครับผมซึ่งคุณลูกค้าสามารถได้เอาไปวางไว้ตรงตำแหน่งไหนภายในบ้านของลูกค้านะครับเป็นของตกแต่งภายในบ้านก็ได้นะครับหรือไปวางไว้นะครับซึ่งมันก็กลมกลืนกับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านของลูกค้านั่นเองนะครับผมส่วนฟีเจอร์เด่นๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับมีความละเอียดเป็นแบบ HD 720p นะครับผมอย่างที่2นะครับมีอินฟราเรดภายในตัวนะครับสามารถดูภาพตอนกลางคืนได้ไกลถึง5เมตรนะครับผมนอกจากนี้ก็สามารถดูภาพแบบเรียลไทม์ได้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ MyDLink นะครับผมจาก Google Play หรือ Apple Store นั่นเองนะครับผมนอกจากนี้นะครับมีการตั้งค่าที่แสนง่ายได้นะครับเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถที่จะใช้งานตัวกล้อง DCS8000LH ตัวนี้ได้แล้วนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Motion and Sound Detection นะครับผมซึ่งทำให้ตัวกล้องตัวนี้ตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับผมและแจ้งเตือนมายังตัวแอปพลิเคชันของคุณลูกค้านั่นเองนะครับผมด้วยฟีเจอร์ที่มากมายหลากหลายนะครับผมและมีขนาดที่กระทัดรัดที่สวยงามนี้นะครับทำให้กล้องตัวนี้มีความคุ้มค่าในการเลือกใช้เป็นอย่างมากเลยต่อมานะครับเรามาดูตัวอุปกรณ์ที่อยู่ภายในกล่องตัวกล้อง DCS8000LH นะครับ Mini HD Wi-Fi Camera ตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับผมเป็นตัวคู่มือนะครับ Quick Starter Guide นะครับผมตัวนี้นะครับจะบอกถึงนะครับวิธีการตั้งค่านะครับบอกอย่างละเอียดไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถใช้งานตัวกล้อง DCS8000LH ได้แล้วนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัววารันตีนะครับของตัวกล้อง DCS8000LH ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับต่อมานะครับเป็นตัวกล้อง IP Camera นะครับ DCS8000LH นะครับผมตัวนี้นั้นนะครับมีดีไซน์นะครับที่สวยงามขนาดกระทัดรัดนะครับผมที่ด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวเลนส์นะครับผมมีอินฟราเรดให้ภายในตัวนะครับผมไลท์เซนเซอร์นะครับบอกสถานะการใช้งานนะครับผมที่ด้านหลังนะครับมีพอร์ตไมโคร USB นะครับผมสำหรับเชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์ของลูกค้านะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งตัวกล้องรุ่น DCS8000LH Mini HD Wi-Fi Camera นะครับโดยในขั้นตอนแรกของการติดตั้งกล้องจากทางดีลิงค์นะครับให้ทุกท่านเปิด App Store หรือว่า Play Store ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My Dealing Light นั่นเองนะครับหลังจากที่เราเปิด App Store หรือ Play Store ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราทำการค้นหาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า My Dealing Light นะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นแบบนี้ตัว D สีฟ้าอย่างนี้นะครับให้เราทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดและติดตั้งให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเนี่ยให้เรานำสมาร์ทโฟนของเรานะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ของที่บ้านเราให้เรียบร้อยจากนั้นให้เราเปิดแอปพลิเคชัน My Dealing Light ขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บจะพบกับหน้าจอล็อกอินแบบนี้เลยก็คือสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีการใช้งานกล้องของ D-Link อยู่แล้วให้ใส่ user กับ password ลงไปเพื่อทำการล็อกอินนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยใช้งานกล้องของทาง D-Link มาก่อนเลยเนี่ยให้กดที่ปุ่ม New User Sign Up Here ด้านล่างตรงนี้นะครับเมื่อแตะ New User Sign Up Here ปุ๊บเขาก็จะถามแล้วว่าสินค้าที่เราจะต้องการจะติดตั้งเนี่ยมี QR Code หรือไม่ถ้ามี QR Code นะครับให้กดปุ่ม Yes ซึ่ง DCS8000LH มี QR Code ซ่อนอยู่ที่ด้านล่างตัวเครื่องนะครับแบบนี้เราก็กด yes นะครับจากนั้นให้เราทำการสแกน QR code ที่ใต้ตัวกล้องนะครับแบบนี้เลยพอเราสแกนเสร็จปุ๊บเขาก็จะถามแล้วว่าตัวกล้องของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับ power adapter ไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม next ครับถัดไปนะครับเขาถามว่าไฟสถานะที่หน้าตัวกล้องเนี่ยติดเป็นสีส้มกระพริบแบบนี้หรือยังถ้าติดเป็นสีส้มกระพริบแบบนี้แล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าตัวกล้อง DCS8000LH ของเราเนี่ยพร้อมสำหรับการติดตั้งแล้วก่อนที่เราจะกดปุ่ม Ready จากหน้านี้นะครับให้เราทำการเปิดบลูทูธบนตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฟนก่อนนะครับของ iOS ก็ให้เปิดที่ Control Center ด้านล่างอย่างนี้แตะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับให้เป็นสีฟ้าของ Android ก็ไปเปิดที่เมนูในการตั้งค่านั่นเองนะครับ
โอเคเมื่อเราเช็คเรียบร้อยแล้วว่าบลูทูธของเราเปิดแล้วนะครับให้กดปุ่ม Ready ได้เลยพอกดปุ่ม Ready แล้วเนี่ยตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับจะทำการจับคู่กับตัวกล้องเพื่อที่จะให้ตัวกล้องนั้นสแกน Wi-Fi ที่อยู่รอบตัวกล้องเองนะครับโอเคครับเมื่อตัวกล้องสแกน Wi-Fi ที่อยู่รอบๆของตัวกล้องเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการให้กล้องตัวนี้คอนเน็กต์เข้าไปด้วยนั่นเองอย่างในที่นี้ผมจะต่อ Wi-Fi ที่มีชื่อว่า 2870A 2.4 นะครับผมก็แตะขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ตัวนั้นลงไปครับโอเคครับเมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มดันนะครับดันเสร็จปุ๊บปุ่ม Next ที่อยู่ด้านบนตอนแรกจะเป็นทึบๆเนี่ยให้กดมันจะเป็นสีขาวอย่างงี้ให้กด Next ไปได้เลยตัวกล้องจะทำการตั้งค่าตัวเองนะครับโดยการจับคู่กับ Wi-Fi ที่เราได้เลือกให้เขาก็จะมีไฟสถานะบอกจากสีส้มตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวกล้องจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อติดตั้งเรียบร้อยรอดูสักพักครับโอเคครับเมื่อตัวกล้องนะครับถูกตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในหน้าถัดมาตัวแอปพลิเคชันจะให้เราทำการตั้งรหัสผ่านนะครับสำหรับการเข้าไปดูตัวกล้องตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะตั้งอย่างง่ายๆตามที่ผมใช้งานโอเคครับเมื่อตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการได้แล้วกดปุ่มดันแล้วก็เซตNextข้างบนนะครับรอสักครู่นะครับให้ตัวกล้องทำการตั้งค่าตัวเองให้เรียบร้อยก่อนโอเคครับเมื่อปรากฏข้อความว่า successful นะครับแปลว่าตัวกล้องนั้นติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับให้เราแตะที่ปุ่มโอเคไปก่อนจากนั้นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะถามเราว่าเรามี account my dlink แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่มีนะครับให้กด create my dlink account ตรงนี้เขาก็จะพาเราไปสู่หน้าการสมัครสมาชิกนั่นเองนะครับในหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าของการนโยบายนั่นเองในการให้เรายอมรับแล้วก็กด accept นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยมี account ของ My Dlink มาก่อนเลยโอเคถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่เคยมี account ของ My Dlink นะครับเมื่อกด create My Dlink account เข้ามาแล้วแล้วกดยอมรับเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีให้กรอกชื่อนามสกุลอีเมลรหัสผ่านที่ต้องการใช้งานแล้วก็รหัสผ่านเพื่อเป็นการยืนยันซ้ำอีกครั้งนึงนะครับเมื่อกรอกหน้านี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Next ที่อยู่ด้านบนได้เลยก็จะไปสู่หน้าการผูกตัวกล้องเข้ากับแอคเคาท์ตัวนี้นั่นเองแต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำใช้แอคเคาท์ที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือสำหรับคนใดที่มีแอคเคาท์อยู่แล้วให้กดปุ่ม already have a my dlink account ตรงนี้นะครับบรรทัดที่2แล้วก็ทำการล็อกอินเข้าไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด sign in เข้าไปนะครับตัวกล้องจะทำการผูกตัวเองเข้ากับแอคเคาท์ตัวนี้นะครับให้รอแถบความคืบหน้าตรงนี้ให้เต็มวงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเมื่อเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับจะปรากฏข้อความว่าเซตอัพ complete แบบนี้เราก็กดปุ่มดันได้เลยตัวกล้องก็จะปรากฏขึ้นมาใน account ของเราแบบนี้นั่นเองวิธีในการเข้าดูนะครับก็แตะที่ตัวกล้องแบบนี้ตอนนี้นะครับตัวสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็กำลังทำการดึงภาพมาจากตัวกล้องนั่นเองนะครับความเร็วในการดึงภาพตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยได้รับสัญญาณมาจากเราเตอร์นั้นดีแค่ไหนนั่นเองโอเคอันนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่ได้จากตัวกล้อง DCS8000LH นะครับโอเคนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับขั้นตอนในการติดตั้งตัวกล้อง DCS8000LH นะครับทุกคนจะได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวกล้อง IP Camera นะครับ DCS8000LH นะครับ Mini HD Wi-Fi Camera ตัวนี้นั้นมีความน่าใช้เป็นอย่างมากนะครับด้วยฟีเจอร์ที่มากมายหลากหลายนะครับผมมีขนาดกระทัดรัดนะครับสวยงามนะครับสามารถเอาไปตั้งโต๊ะตำแหน่งไหนภายในบ้านของคุณลูกค้าก็ได้นะครับผมนอกจากนี้การตั้งค่านะครับที่ทุกคนกังวลการเกี่ยวกับกล้อง IP Camera ว่าตั้งค่ายากหรือเปล่าก็มีการตั้งค่าเพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถใช้งานตัวกล้อง DCS8000LH Mini HD Wi-Fi Camera ตัวนี้ได้แล้วนะครับผมทำให้ตัวกล้องตัวนี้นั้นมีความคุ้มค่านะครับและน่าใช้เป็นอย่างมากเลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากตัวกล้อง DCS8000LH Mini HD Wi-Fi Camera ตัวนี้ไว้ด้วยขอบคุณมากครับ